สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะเรากลับมาพบกันในช่วงเวลาที่เราจะต้องคุยกันค่ะในช่วงที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 เรายังมีตัวเลขของผู้ป่วยใหม่นะคะที่เข้ามาในแต่ละวันนั้นแม้ว่าจะลดลงมาบ้างนะคะผู้ที่หายป่วยกลับบ้านก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่หากว่าเราเทียบจากในช่วงของปีก่อนที่ผ่านมากับสถานการณ์ในตอนนี้ที่หลายต่อหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่เชื้อก็หนีนะคะการตามไล่ล่าจากการที่พยายามจะรักษาให้หายมีผลิตวัคซีนออกมาที่ว่ากันว่าเป็นพระเอกแต่ก็ยังไม่สามารถจะทำให้สถานการณ์นั้นมันดีขึ้นได้อย่างแท้จริงแม้จะมีการผ่อนคลายขยับทำอะไรกันได้บ้างหลายๆคนก็ยังคงระมัดระวังตัวแล้วก็เข้มงวดกับการดูแลตัวเองกันอยู่ค่อนข้างมากเดี๋ยววันนี้เรามาหาความรู้กันเพิ่มเติมจากในช่วงของปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะเหมือนว่าตัวเลขจะดีนะคะอันนั้นว่ากันนะคะอาจารย์แต่ท้ายที่สุดเรื่องของความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญประกอบกับการดูแลตัวเองและที่สำคัญอาจารย์ก็เคยบอกแล้วบอกว่าต่อให้เราติดเชื้อโควิดเรารักษาแต่สิ่งที่สำคัญอยู่ที่เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่เราต้องบริหารจัดการอันนี้สำหรับตัวของเราเองถูกต้องครับคืออยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้ทุกคนก็มาสนใจวัคซีนเป็นเรื่องหลักนะแล้วก็วัคซีนก็ยังไม่พอที่เราเคยมีความคาดเดากันว่าเดี๋ยววัคซีนในช่วงต้นปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ก็ตามเนี่ยเป็นตลาดของผู้ขายอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นตลาดของผู้ซื้อเพราะผลิตมาเยอะแยะแต่ว่าผู้ป่วยก็ได้รับการฉีดมากขึ้นราคาก็จะถูกลงเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดยังคงเป็นของผู้ขายอยู่เพราะการฉีดวัคซีนเข็มเดียวไม่จบ2เข็มไม่จบล่าสุด3เข็มก็ไม่จบคำว่าไม่จบมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าในความเชื่อแต่เดิมที่มีคนเข้าใจว่าวัคซีนฉีดแล้วป้องกันมันไม่ได้ป้องกันนะครับและทุกคนยอมรับว่ามันลดความรุนแรงลงแต่นั่นเขาพูดถึงการวิจัยแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการกระตุ้นด้วยวัคซีนว่าไม่ใช่การป้องกันเนี่ยแล้วเรากำลังพูดว่ามันลดความรุนแรงเขากำลังพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันของเราเองไม่ใช่ตัววัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเชื้อที่ตายซากแล้วก็ดีหรือดัดแปลงแล้วเอาหนามมาเป็นส่วนหนึ่งฉีดก็ดีหรือเข้าไปถึงสารพันธุกรรมอย่างเช่น RNA ก็ดีเนี่ยนะครับแล้วฉีดเข้าไปเพื่อหวังว่าภูมิคุ้มกันเราเมื่อถูกกระตุ้นด้วยตัวเชื้อโรคแล้วจะสร้างภูมิคุ้มกันไปจัดการกับเชื้อโรคเองท่านผู้ชมตามผมทันนะครับดังนั้นเนี่ยการกระตุ้นด้วยเชื้อไม่ได้แปลว่าเชื้อนั้นคือภูมิคุ้มกันแต่เชื้อนั้นคือตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันแปลว่าการรักษาโรคนี้แท้ที่จริงมันมาจากตัวเราเองเมื่อท่านผู้ชมตามทันแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสมุนไพรก็ดีหรือยาก็ดียังไม่มีใครพูดถึงฆ่าไวรัสเลยใช่ค่ะทำได้สูงสุดใช้คำว่ายับยั้งเพราะว่ากลไกอะไรก็สุดแท้แต่มันทำกับเชื้อเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าสิ่งที่จะฆ่านี่จริงๆเนี่ยคือระบบภูมิคุ้มกันของตัวเราเองวัคซีนก็ไม่ใช่ตัวภูมิคุ้มกันวัคซีนเป็นตัวเชื้อไม่ว่าตายแล้วหรือยังไม่ตายหรือดัดแปลงเพื่อให้ร่างกายเรียนรู้แล้วกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราเองใช่ค่ะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจอีกว่าดังนั้นแปลว่าการจะมีอาการดีหรือไม่ดีไม่ใช่ปัญหาวัคซีนปัญหาจากภูมิคุ้มกันเราเองว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นทุกคนชอบไปโทษวัคซีนแต่ผมจะบอกว่ามันต้องหันกลับมามองว่าแล้วตัวเรามีภูมิคุ้มกันดีไหมเพราะอะไรครับคนติดเชื้อ100คนในประเทศไทย 80% หายเองโดยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยหายจากอะไรอ่ะก็หายจากระบบภูมิคุ้มกันของเราเองที่เจอเชื้อแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวก็ไปจัดการกับเชื้อแล้วก็จำได้แล้วก็สามารถที่จะแบ่งเซลล์ไปจัดการกับเชื้อโรคได้เราจึงหายป่วย
ในทำนองเดียวกันนะครับเราเปลี่ยนจากการรับเชื้อและภูมิคุ้มกันไปจัดการมากลายเป็นทำให้เชื้ออ่อนลงแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อภูมิคุ้มกันเร่งขึ้นมาจัดการเยียวยาตัวเราเองก็คือต้องไปที่ภูมิคุ้มกันของตัวเราอยู่ดีตัวเราอยู่เดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยดังนั้นที่หลายคนบอกว่าทำไมฉันฉีดภูมิฉีดวัคซีนแล้วทำไมภูมิคุ้มกันฉันขึ้นน้อยทำไมถึงไม่ขึ้นอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษวัคซีนเนี่ยผมว่าเป็นการมองที่ผิดประเด็นมากเลยแต่ก็จะทำให้เข้าใจผิดนะคะอาจารย์ว่าพอฉีดวัคซีนปุ๊บแล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะฉันมั่นใจว่าได้ฉีดวัคซีนใช่ใช่ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหรืออาจจะถูกชี้นำให้ผิดก็ได้นะว่าฉีดวัคซีนคือการทำให้เราไม่ป่วยซึ่งมันไม่จริงแล้วไงลดความรุนแรงก็เป็นเรื่องตัวเรากับภูมิคุ้มกันตัวเราหวัดโรคหวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาทุกๆปีไม่ต้องพูดถึงเชื้อโรคร้ายโรคระบาดชนิดนี้ที่เป็นโควิด-19 นะเอาโรคหวัดธรรมดาเนี่ยมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาอย่าไปเชื่อว่าการกลายพันธุ์มันเฉพาะไม่ใช่ครับมันเป็นธรรมชาติของไวรัสครับเมื่อมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาแล้วมนุษย์อ่ะทำไมเป็นหวัดไม่ได้เป็นแล้วก็เป็นอีกได้มันไม่แปลกครับเพราะว่าพอเชื้อกลายพันธุ์ระบบภูมิคุ้มกันก็เรียนรู้ใหม่เราจะหาวัคซีนตลอดชีวิตไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆถึงออกมาเต็มไปหมดไงแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่จบต้องฉีดไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเพราะมันหลงประเด็นประเด็นคือภูมิคุ้มกันเราเป็นยังไงและถูกกระตุ้นมายังไงถึงจะทำให้หายป่วยได้ตามทันนะครับโอเคเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแปลว่าเราต้องทำอะไรครับบริหารระบบภูมิคุ้มกันของตัวเราโอเคแปลว่าอะไรไม่ว่าคุณจะยังฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนคนที่ไม่ฉีดวัคซีนอยากไม่อยากติดเชื้อแต่ติดเชื้อแล้วเราต้องไม่ป่วยมากก็ต้องมีภูมิคุ้มกันค่ะไม่มีใครตั้งคำถามเลยว่าแล้วจะต้องทำยังไงกับภูมิคุ้มกันคิดแต่เรื่องยาคิดแต่เรื่องฟ้าทลายโจรอย่างเดียวนะนี่ด้านหนึ่งแล้วคนฉีดวัคซีนแล้วย่ามใจใหญ่เลยว่าตัวเองเนี่ยคงไม่ติดเชื้อแล้วและภูมิคุ้มกันดีก็เลยกลายเป็นคนที่ถูกกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วติดเชื้อแต่ไม่รู้ตัวดังนั้นประเทศไหนฉีดวัคซีนจะมีผู้ป่วยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเยอะขึ้นดังนั้นการแพร่ระบาดก็จะง่ายขึ้นและเป็นความผิดของเขาไหมไม่ผิดหรอกเพราะว่าทุกคนจะมีทั้งฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อแล้วและมีภูมิคุ้มกันขึ้นเขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเขาแข็งแรงขึ้นไม่ได้เรียกว่าแข็งแรงขึ้นเรียกว่าเรียนรู้ในการรับมือกับไวรัสได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ตัวแต่เขามีสิทธิ์ติดอีกไหมมีสิทธิ์ติดอีกดังนั้นฉีดวัคซีนหรือป่วยแล้วก็มีสิทธิ์ติดอีกเหมือนโรคหวัดอย่างหนึ่งเพียงแต่มันจะไม่รุนแรงเพราะเราเรียนรู้ในการอยู่กับเชื้อชนิดนี้แล้วโอเคทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องมาบริหารระบบภูมิคุ้มกันเราสิให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงและภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงได้ยังไงเราจะแข็งแรงได้ยังไงที่ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ฉีดที่เราจะรับมือกับโรคร้ายได้แน่นอนยาเรามีฟ้าทลายโจรแล้วเป็นตัวยืนในการตรึงเชื้อยับยั้งเอนไซม์หลายชนิดในระดับ RNA ในระดับการแบ่งเซลล์ในระดับการใช้โปรตีนหยุดการทำงานไม่ให้มันทำงานไม่ได้ฆ่ามันเลยฟ้าทลายโจรทำได้แค่นี้ฟาวิพิราเวียก็ได้แค่กลไกเดียวคือระดับ RNA 2 สารพันธุกรรมนั้นยับยั้งแต่ก็ได้น้อยมากส่วนที่เหลือเป็นเรื่องตัวเราตัวเราเท่านั้นว่าจะมีระบบภูมิคุ้มกันไปจัดการกับเชื้อนี้ได้ไหมนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหลายชนิดแน่และหนึ่งในนั้นก็ทำหน้าที่จัดการกับไวรัสได้ด้วยเมื่อเราเข้าใจแล้วแปลว่าอ๋อแท้ที่จริงตัวเรารักษาทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโควิดได้และถ้าใครจำผมได้จำที่ผมเคยบรรยายได้ผมจะบอกว่าผมไม่กินยาลดไข้จำได้ไหมใช่เพราะผมต้องการใช้ความร้อนในการแบ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวในการกลืนกินเชื้อโรคแบ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวในการทำงานและผมก็จะหายป่วยเองนี่คือแนวทางธรรมชาติเมื่อหลายปีก่อน
ถ้าเป็นหมอเชคเจคอบวัฒกันเชรีเขาจะเลี้ยงไข้เลยค่ะแต่พอเรามีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบอกว่ามีไข้คุณใช้ยาลดขมค่ะเพื่อลดความร้อนลงดูขัดแย้งกันใช่ไหมคุณจะลดความร้อนถามว่าพาราเซตามอลลดความร้อนได้แต่ฆ่าเชื้อไหมไม่ได้ฆ่าแน่เม็ดเลือดขาวก็เราฆ่าสองแล้วพาราเซตามอลหรือยาลดแก้ปวดเนี่ยทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์โควิดไหมไม่มีเลยลดเชื้อจากสมองของเราตับของเราไม่ผลิตไข้จบแค่นั้นค่ะแต่ฟ้าทลายโจรมันลดความร้อนลงแต่มันยับยั้งเชื้อไม่ทำงานแล้วรอเม็ดเลือดขาวกลืนกินเชื้อโรคก็แปลว่าเขายังไม่ได้ไปลดไข้ด้วยกลไกลดความร้อนแต่มันไปจัดการกับเชื้อเพื่อให้หยุดทำหน้าที่เพื่อมีเวลาพอที่เม็ดเลือดขาวจะไปทำงานในการกลืนกินเชื้อโรคกลับมาที่เดิมเราต้องบริหารระบบภูมิคุ้มกันเราอย่างไรข้อแรกเรียนรู้กับไวรัสก่อนเวลาเราพูดถึงเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือการตายของมนุษย์นี่นะครับดังที่สุดแบคทีเรียต้องใช้อะไรครับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าปฏิชีวนะปฏิแปลว่าต่อต้านชีวะนะก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตต้านยาปฏิชีวนะแอนตี้ไบโอติกใช้ยาฆ่าเชื้ออ่ะล่ะมนุษย์ก็เก่งมากฆ่าแบคทีเรียสำเร็จนะสองเชื้อราและสามไวรัสเฉพาะแบคทีเรียกับไวรัสเวลาเขาเลี้ยงในหลอดทดลองเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เซลล์มนุษย์นะหรือเซลล์มีสิ่งมีชีวิตเลี้ยงในหลอดทดลองแล้วเอาอาหารให้มันกินมันก็กินแล้วมันก็เจริญเติบโตในพื้นที่ที่ถูกเพาะเลี้ยงไว้ในหลอดทดลองถูกไหมครับก็แปลว่ามันไม่ต้องพึ่งเซลล์เลยพึ่งอาหารน้ำตาลแป้งเกลือเพราะฉะนั้นเราจะเจอบ่อยเลยว่าคนกินแป้งจัดหวานจัดมากๆนี่นะครับภูมิคุ้มกันตกเพราะอีกด้านหนึ่งคุณก็ไปเติมแบคทีเรียและไวรัสชนิดที่ไม่ดีให้เจริญเติบโตงอกงามได้เกลือด้วยนะครับแต่ว่าน้ำตาลเป็นเมนหลักเลยโอเคนะแล้วไวรัสอะไวรัสไม่เหมือนกับแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับไวรัสมันไม่สามารถเลี้ยงได้ในจานทดลองแล้วให้อาหารมันเพราะอาหารของมันในการแบ่งเซลล์คือโฮสต์หรือว่าที่พักอาศัยที่เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตดังนั้นเราเห็นได้ว่างานวิจัยของยาต้านไวรัสหรือแม้ทั้งฟ้าทลายโจรเขาก็จะต้องทดลองเซลล์อย่างเช่นของหนูทดลองเห็นไหมครับเพราะมันอาศัยและใช้โปรตีนและเอ็นและก็ในระดับเข้าไปในเนื้อเยื่อของมนุษย์หรือว่าของสิ่งมีชีวิตนั้นมาต่อและทำงานกันต่อในการแบ่งของมันทำงานของมันแล้วก็กระจายไปในพื้นที่ของเซลล์สิ่งมีชีวิตมันไม่ได้เหมือนน้ำตาลให้เราให้อาหารนะอาหารของเขาคือสิ่งมีชีวิตที่เรามีนะครับก็คือเซลล์ของเราดังนั้นงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลถึงวิจัยเซลล์เนื้อเยื่อปอดของมนุษย์เลยไงเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าถ้าเป็นเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเชื้อมันทำงานยังไงเขาถึงรู้ว่าฟ้าทลายโจรมันทำหน้าที่ตั้งหลายกลไกแล้วก็ยับยั้งเชื้อได้เกาะที่เซลล์ปอดจับที่เซลล์หนามได้จับที่หนามของไวรัสแล้วก็ยับยั้งเอนไซม์ของไวรัสแล้วก็ยับยั้งการแบ่งตัวแล้วก็ยับยั้งเอนไซม์ในการตัดโปรตีนหยุดการทำงานเพื่อรอเม็ดเลือดขาวกลืนกินนะเมื่อเราตายลงไวรัสก็ไม่มีที่อาศัยตายเหมือนกันเขาก็ตายไปด้วยไวรัสก็จะตายไปด้วยไวรัสก็จะฉลาดพอที่จะรู้ว่าเออถ้าคนตายเยอะๆเดี๋ยวคุณมาใช้ยาต้านเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเขาก็ขอซ่อนหลบอาการเซลล์เลือดขาวทำงานกลืนกินเชื้อโรคบรรลุตามเป้าหมายแล้วความร้อนก็จะลดลงไข้ก็จะลงดังนั้นผมจึงไม่ใช้พาราเซตามอลประกอบคู่กับฟ้าทลายโจรด้วยเหตุผลว่าผมต้องการรู้ว่าฟ้าทลายโจรถึงปริมาณยากับจำนวนเชื้อและชนิดเชื้อของคนคนนั้นหรือยังสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมนเนเจอร์